ลึกในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาตะลุยถิ่นมะพร้าวมาเรียนรู้เรื่องราวชาวสวนอัมพวาถึงแล้วค่ะโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนริมคลองมาลองทำน้ำตาลมะพร้าวของดีประจำถิ่นช้อปปิ้งสุดชิลที่ร้านพัดพัดก่อนกลับแวะดื่มน้ำพระราชทานกับเมนูม่วงชื่นชานชลาแล้วมาหลงรักอัมพวาไปด้วยกันในรายการเมืองไทยดีดีค่ะเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับพัดในรายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านอยู่กันที่นี่เลยค่ะโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ด้านในโครงการจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างตามพัดมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับน้องแนนกนกวรรณนะคะวิทยากรที่จะพาเราเที่ยวชมภายในโครงการแล้วก็จะมาให้ความรู้กับเราด้วยอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะเข้ามาด้านในแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยใช่ไหมภายในโครงการของเรานี่มีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันบ้างคะหลักๆแล้วค่ะโครงการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะค่ะส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือส่วนเกษตรสาธิตด้านในค่ะด้านหลังนี่เองค่ะค่ะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะเป็นสวนค่ะที่สามารถมาเดินชมพันไม้ต่างๆที่หายากได้ด้วยนะคะซึ่งด้านในก็จะมีเป็นเตาตาลค่ะค่ะเตาตาลเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% นั่นเองค่ะเป็นแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมค่ะใช่ต้องการที่จะอนุรักษ์นะคะวิถีชีวิตชุมชนอัมพวานั่นเองค่ะแล้วส่วนที่2เนี่ยของเราจะเป็นร้านพัดพัดค่ะร้านที่อยู่ทางด้านหน้านะคะร้านพัดพัดเนี่ยนะคะจะเป็นร้านที่เหมือนเป็นหน้าร้านให้กับชุมชนค่ะมีสินค้าชุมชนหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็สามารถมาดูเลือกซื้อได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นคาเฟ่น้ำด้วยนะคะอ๋อมีครบเลยเนาะทั้งสวนเกษตรนะคะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะเดี๋ยวมีร้านของฝากแถมมีร้านคาเฟ่อีกเรียกได้ว่าครบคันเลยจริงๆเริ่มต้นกิจกรรมแรกวันนี้น้องแนนจะพาพี่พัดไปทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะพาพี่พัดนะคะไปเดินสวนข้างในก่อนนะคะไปชมพันไม้ต่างๆแล้วก็จะพาไปหยอดน้ำตาลด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมสวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาด้านในสวนแล้วสวนนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะน้องแนนอันนี้เป็นสวนของเป็นสวนเกษตรสาธิตค่ะสวนเกษตรสาธิตโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะค่ะโดยลักษณะสวนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นสวนแบบยกร่องค่ะใช่ก็คือให้น้ำไหลผ่านเข้ามาด้านในได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ภายในสวนเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่ามีต้นมะพร้าวนะคะเยอะมากนะคะอันนี้เป็นสวนดั้งเดิมของที่คุณป้าประยงมอบให้เลยค่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของที่สมุทรสงครามเลยนะใช่เลยค่ะถ้าจะไปที่ไหนก็ต้องเจอแต่มะพร้าวค่ะแต่ว่ามะพร้าวบริเวณเนี้ยของเราค่ะจะเป็นมะพร้าวพันธุ์หมูสีพันธุ์ฉวีแล้วก็พันธุ์สายบัวค่ะโอ้มี3สายพันธุ์เลยมีสายพันธุ์แล้วก็อีก1พันธุ์พิเศษค่ะก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวซอค่ะค่ะมะพร้าวซอนี่มีความ
แบบเอกลักษณ์ของเขานี่คือยังไงคะใช่ค่ะก็คือลูกของเขาค่ะจะมีเอกลักษณ์พิเศษเนี่ยก็คือจะมีโหนกค่ะ3โหนกที่นูนออกมาข้างนอกใช่แล้วก็เหมาะที่จะไปทำเครื่องดนตรีค่ะที่เอาไปทำแบบซองใช่ใช่ก็เลยเรียกว่าเป็นมะพร้าวซองใช่ค่ะจะเป็นด้านนี้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็ภายในนี้ค่ะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3น้ำค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็จะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำก่อยค่ะซึ่งที่อำเภอค่ะเป็นอยู่เป็นอำเภอตรงกลางก็จะเป็นน้ำพื้นที่น้ำก่อยค่ะซึ่งพื้นที่น้ำก่อยเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะจะมีต้นกงกลางนะคะมีต้นลำพูใช่ค่ะที่เกิดขึ้นในสวนเรานั่นเองค่ะค่ะถ้านักท่องเที่ยวมาภายในสวนของเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะได้ทำภายในสวนชื่นชมบรรยากาศรอบๆสวนได้เลยแล้วก็จะมีป้ายชื่อบ่งบอกของต้นไม้ด้วยค่ะสรรพคุณต่างๆวิธีการใช้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในก็จะมีเป็นเตาตาลค่ะค่ะมาทำน้ำตาลมะพร้าวกันค่ะเหมือนได้มาศึกษาแบบว่าต้นไม้เนาะที่หาชมได้ยากใช่ไหมคะก็จะได้นอกจากจะได้รู้ชื่อต้นไม้แล้วก็ยังได้รู้ได้ว่าสรรพคุณมีอะไรเนาะมาถ่ายภาพกันได้ด้วยนะคะทางด้านซ้ายมือนี่จะเป็นต้นงิ้วค่ะไปด้านในไหมคะคือเมล็ดเนี่ยเขาจะแก้โรคมะเร็งค่ะส่วนดอกเนี่ยจะแก้อาการกระหายน้ำนะคะระงับประสาทเป็นยาแก้พิษไข้ค่ะขับปัสสาวะได้ด้วยโอ้โหสรรพคุณเยอะเลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรเนาะที่ให้ฤทธิ์เป็นยาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไม้พยอมพยูค่ะถัดไปนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นสวนลิ้นจี่ค่ะเป็นขนาดลิ้นจี่ค่ะใช่ค่ะลิ้นจี่ที่นี่ค่ะพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเลยอะค่ะก็คือพันธุ์ค่อมลำเจียกค่ะเขาจะไม่เหมือนจากทางภาคเหนือนะคะที่นี่เขาจะเล็กค่ะแล้วก็หวานกรอบนะคะมีรสหวานนิดๆค่ะใช่ลูกจะเล็กๆหน่อยใช่เขาจะไม่ฉ่ำน้ำค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยได้เลยค่ะแบบดั้งเดิมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะได้มาเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะเต้าต้านอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะพอเข้ามาถึงตรงนี้จะได้กลิ่นก่อนเลยค่ะใช่หอมมากเลยใช่ไหมคะหอมมากจริงๆกำลังทำกันอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านในตรงนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันก่อนเลยค่ะค่ะถ้าเดินเข้ามาแล้วตามกลิ่นเข้ามาเลยค่ะจะมาหยุดอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเตาเคี่ยวน้ำตาลใช่ค่ะโอ้มี3เตาด้วยกันที่อันนี้นี่คือแบบว่าเป็นภูมิปัญญาจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเตาแบบประหยัดพลังงานค่ะเพราะว่าเราใส่ฟืนทางด้านหน้าค่ะความร้อนจะไหลโฟตั้งแต่กระทะแรกจนถึงกระทะสุดท้ายเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะความร้อนจะไหลขึ้นสู่ที่สูงตัวนี้เลยก็คือใส่ฟืนตรงนั้นเลยความร้อนไล่มาเลยนะคะแล้วก็ตัวกระทะตัวนี้ค่ะจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือไม่มีหูจับเราเรียกว่ากระทะใบบัวกระทะใบบัวและตัวที่ครอบอยู่ตรงนี้ตัวที่ครอบตัวนี้นะคะเรียกว่าโคค่ะหรือว่ากระวงค่ะกระวงใช่ทำจากไม้ไผ่สารค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันก็เวลาที่น้ำตาลเขาเดือดค่ะเขาจะล้นฟูมานอกกระทะแต่ว่าถ้าเราใช้โคตัวนี้ครอบไปอะค่ะเขาจะล้นฟูแค่ในโคค่ะใช่ก็จะออกตามตาโคตัวนี้ค่ะก็จะไม่ล้นฟูนอกกระทะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยโอ้โหนี่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมจริงๆเลยนะคะกระบวนการแรกนะคะเราก็เกษตรกรค่ะจะขึ้นไปป่านนะคะน้ำหวานตัดดอกของมะพร้าวค่ะเรียกว่าดอกหรือว่าช่อมะพร้าวก็ได้นะคะคือป่านเนี่ยประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ในกระบอกเนี่ยเราจะรองด้วยไม้พยอมค่ะค่ะไม้พยอมนี่ช่วยในเรื่องของอะไรเป็นสารกันบูดแบบธรรมชาติค่ะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองค่ะใช่เราจะขึ้นลง2รอบค่ะค่ะใช่อันนี้นะคะก็ทางโครงการค่ะเราต้องการที่จะช่วยเหลือทางชุมชนค่ะก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเราก็เลยรับสินค้าค่ะรับน้ำตาลใสจากทางชุมชนค่ะเวลารับซื้อมาก็คือรับซื้อมาทั้งอย่างนี้เลยใช่ค่ะไม้พยอมมาได้เลยค่ะก็หลังจากที่เราได้มาแล้วค่ะเราก็จะมานำมากรองค่ะแล้วก็เทใส่กระทะใช่เราจะมีตัวกรองแบบนี้เลยค่ะนี่ซึ่งด้านในอะค่ะเราจะกรองนำเศษไม้พยอมเศษผึ้งออกค่ะแล้วก็ใส่ในกระทะค่ะก็คือเทลงไปในนั้นใช่ให้ไหลลงไปในนั้นใช่ค่ะในกระทะเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เคี่ยวค่ะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะใช่เคี่ยวอยู่ในนี้ใช่ค่ะพอเดือดเนี่ยเราก็ใช้โคค่ะครอบไว้ด้านบนเลยแต่ทีนี้พี่สงสัยมากมันไม่มีหูจับแล้วเวลายกลงมาทำยังไงอ่ะนี่เลยค่ะของเดี๋ยวคุณพี่เขาจะมีผ้าจับค่ะกระทะใช่กันร้อนนิดนึงค่ะใช่เราจะมีวิธีการทำค่ะเราจะมีการหมุนกระทะเพื่อให้ความร้อนนะคะเขาความร้อนโดนทั้งทั่วกระทะน้ำตาลก็จะไม่ได้ไหม้
ตรงจุดไหนจุดเดียวค่ะใช่ก็เป็นเทคนิคใช่ค่ะกำลังเดือดเลยอ๋อนี่ใช่ทำแบบชำนาญมากเลยนะคะฟึบแล้วนี่นะคะเป็นวิธีการดูค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงน้ำตาลของเราอะได้แล้วอะค่ะก็คือเราจะเห็นว่าฟองที่ผุดออกมาค่ะถ้าได้แล้วเนี่ยเขาจะผุดนะคะแล้วก็ไหลไปจุดเดียวตรงกลางกระทะใช่ก็แปลว่าน้ำตาลของเราได้ทีแล้วค่ะนี่เลยอันนี้นี่คือยังเนาะยังเพราะว่ามันก็ยังแบบนี่เราก็สามารถที่จะหมุนกระทะไปเรื่อยๆได้เลยอยากได้สีเข้มสีอ่อนได้เลยค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีลึกในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนที่นี่ค่ะเราเที่ยวแท้ 100% ค่ะฉะนั้น1ปีป่ะคะเราได้แค่เพียง3กิโลแห้งเท่านั้นเองค่ะแล้วอย่าง3กระทะที่เราจะเคี่ยวกันเนี่ยค่ะจะได้สักประมาณเท่าไหร่ถ้าอย่างกระทะเนี้ยค่ะใส่ประมาณ2ปี๊บก็6กิโลแห้งค่ะโอ้โหได้น้อยมากน้อยมากจริงๆแต่ว่าถ้านับเป็นต้นมะพร้าวน้ำตาลใสนี่น่าจะประมาณกี่ต้นนะคะพี่ป้อมกระทะมันก็อยู่ประมาณ30-40ต้นใช่กว่าจะได้น้ำตาลใสที่จะมาเคี่ยวเนี่ยล่ะค่ะหมดมะพร้าวไป 3-40 ต้นค่ะเนี่ยค่ะพอได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะยกลงไปทางด้านล่างไปกระทุ้งเติมอากาศค่ะอ๋อต้องมีการกระทุ้งก่อนด้วยโดยใช้เหล็กกระทุ้งค่ะกระทุ้งไปประมาณ30นาทีค่ะให้ขึ้นรูปสามารถตักหยอดได้ค่ะใช่เมืองไทยมีอะไรที่ดีลึกในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปทำน้ำตาลมะพร้าวกันเสร็จแล้วตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่กันที่ร้านของฝากชุมชนหรือว่าร้านพัดใช่ไหมคะใช่ค่ะภายในนี้มีอะไรบ้างน้องแนนภายในนี้นะคะก็จะมีสินค้าค่ะจากชุมชนเนี่ย 60% แล้วก็สินค้าจากพัดที่แชร์กันทั่วประเทศนะคะ 40% เลยค่ะใช่เรียกได้ว่าที่นี่ก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนใช่ค่ะเป็นหน้าร้านให้กับชุมชนด้วยค่ะเป็นหน้าร้านให้กับชุมชนเลยของในนี้เนี่ยก็หลากหลายมากๆเดี๋ยวให้น้องแนนแนะนำดีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะถ้านึกถึงจังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมคะก็ต้องเห็นต้นมะพร้าวที่เราไปทำกันมาแล้วนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเนี่ยแหละค่ะใช่มีทั้งไซรัปนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าจะมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็จะเป็นน้ำตาลที่รับมาจากชุมชนด้วยค่ะไม่ได้มีแค่น้ำตาลปี๊บที่เราไปทำกันเท่านั้นนะยังมีหลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้น่าสนใจมากให้แนะนำดีกว่าอันนี้นะคะจะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะอันนี้หมักจากน้ำหวานดอกมะพร้าวนะคะตัวนี้ก็คือใช้สามารถใช้ดีท็อกซ์ร่างกายได้ค่ะจะสั่นพินในร่างกายเหมือนแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็คือดื่มได้เลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำอุ่นหนึ่งแก้วหรือน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะค่ะตัวนี้จะใช้ระยะเวลาในการหมัก1ปีค่ะ1ปีกว่าจะได้มานะคะตัวนี้นี่ราคาขายขวดละเท่าไหร่50 บาทเท่านั้นโหทำกันเป็นปีๆคุณผู้ชมใช่ค่ะนอกจากนี้ค่ะเวลาที่จะมาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเราจะเห็นสองข้างทางเนี่ยเป็นนานาก็คือนาเกลือค่ะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์จากเกลือค่ะอย่างตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นดอกเกลือค่ะดอกเกลือตัวนี้นะคะจะอยู่ในนาเกลือนะคะประมาณ15 วันค่ะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นอัญมณีแห่งนาเกลือหรือว่าเกลือบริสุทธิ์เลยค่ะใช่ก็คือความเค็มเขาจะน้อยค่ะแต่ว่าตัวแร่ธาตุหรือว่าคุณประโยชน์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัวนี้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะตัวนี้นะคะหลังจากเป็นตัวเนี้ยเวลาที่มาที่เนี้ยค่ะเราจะได้ยินคำว่าเกลือนะคะเกลือเค็มน้ำตาลหวานเก
ลือเค็มน้ำตาลหวานใช่ก็คือเกลือเนี่ยค่ะอยู่ในน้ำเกลือ15วันเวลาชิมเข้าไปค่ะจะมีรสหวานที่ปลายลิ้นเพราะว่าเขาจะเค็มไม่เยอะเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะแถมมีรสหวานอีกต่างหากตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวค่ะที่แนะนำเลยก็คือเป็นแป้งเกลือจืดค่ะแป้งเกลือจืดแป้งจากเกลือค่ะทำเอามาทำเป็นแป้งก็ยังได้ด้วยใช่ค่ะแป้งเกลือจืดคล้ายๆเหมือนดินสอพองอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้เขาจะเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับของสาวนาเกลือเพราะว่าเขาจะลดมันแล้วก็กันแดดด้วยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นของในชุมชนในชุมชนใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจะมีน้ำมันมะพร้าวต่างๆค่ะตัวนี้สามารถทาผมทาผิวได้เลยค่ะน้ำมันมะพร้าวหรือว่าจะใช้ดื่มก็ได้ค่ะใช่ค่ะน้ำมันมะพร้าวนี่ก็คนก็นิยมนะคะใช่ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งนั้นนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวค่ะถ้าพูดถึงมะพร้าวก็จะเป็นจากสารก้านทางมะพร้าวค่ะใช่ค่ะซึ่งมะพร้าวนี่คือจริงๆเขาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยนะได้ทั้งต้นเลยค่ะใช่แล้วสวยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะไปช่วยเหลือทางชุมชนค่ะท่าขาค่ะใช่มาเป็นหน้าร้านให้ก้านทางมะพร้าวเนี่ยค่ะเวลาใช้ไปเนี่ยเขาจะใช้ได้นานมากเนื่องจากก้านทางมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีน้ำมันอยู่ตรงก้านเขาเองค่ะจะใช้ได้นานค่ะแล้วก็คงทนสวยงามด้วยแล้วนี้เรามีการแบบว่าคัดเลือกยังไงอะคะที่จะเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของในชุมชนมาขายที่นี่เราก็จะมีการลงชุมชนนะคะเราพูดคุยกับทางชุมชนก็คือเราจะยึดเลยว่าตัวหัตถกรรมของชุมสงครามเองหรือว่าอัมพวาค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปช่วยสนับสนุนด้วยอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะมีการสนับสนุนด้วยนะคะมาจากทางโครงการด้วยคือไปช่วยวิจัยให้ด้วยนะคะแพ็กเกจจิ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปออกแบบให้ดีไซน์แบบว่าดูน่าซื้อน่าใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศในมิติที่มันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกวันนี้เราก็จะไปทำเมนูพิเศษกันด้วยใช่ไหมคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเมนูอะไรเดี๋ยวไปรอชมกันค่ะทำกิจกรรมด้านในโครงการกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดับกระหายกันดีกว่าอยู่กันที่ร้านชาญชลานะคะกับเมนูที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีเมนูพิเศษที่น้องแนนจะมาสอนเราทำด้วยชื่อเมนูว่าอะไรคะม่วงชื่นชาญชลาม่วงชื่นชาญชลาเมนูนี้พิเศษยังไงเอ่ยถ้าเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูพระราชทานค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะตามชื่อเลยม่วงชื่นชาญชลาม่วงคือสีม่วงที่ได้จากดอกอัญชันค่ะชื่นคือดื่มแล้วชื่นใจแล้วก็ชาญชลาเป็นชื่อร้านนั่นเองค่ะก็เลยเป็นม่วงชื่นชาญชลาค่ะจะมีตัวน้ำตะไคร้ค่ะแล้วก็มีน้ำเชื่อมมีอัญชันค่ะแล้วก็จะมีตัวน้ำมะนาวแล้วก็มีใบสะระแหน่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำตะไคร้ค่ะ1,500นะคะมิลลิลิตรเดี๋ยวใส่ลงไปในลูกนี้เลยน้ำตะไคร้ใช่ค่ะอันนี้นะคะน้ำเชื่อมตัวอัญชันค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมหลักของเรานะคะใช่ค่ะน้ำมะนาวนะคะเคล็ดลับสุดท้ายก็จะเป็นตัวตะเกียงค่ะแล้วก็โคนเลยค่ะจึงนำตัวใบสะระแหน่ค่ะค่ะขยี้แล้วก็เอาลงไปในนี้เลยค่ะสัก 2-3 ใบเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมม่วงชื่นชาญชลาโอ้สีสวยจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูนะคะม่วงชื่นชาญชลาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะน้องแนนดับกระหายคลายร้อนนะคะที่สำคัญมีวิตามินซีสูงด้วยนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณเรื่องอะไรอีกคะน้องแนนบำรุงสายตาบำรุงสายตาและช่วยขับลมต่างๆได้ด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมได้มาที่นี่นะคะก็มาสั่งเมนูนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะกับม่วงชื่นชาญชลานะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของร้านชาญชลากันดีกว่าร้านชาญชลาค่ะถ้าจะมีเรียกได้อีกอย่างนึงคือเป็นหน้าบ้านโครงการค่ะเป็นหน้าร้านชุมชนจะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินตลาดน้ำอัมพวามาค่ะเราจะเจอร้านชาญชลาเป็นจุดแรกนะคะก็จะเป็นหน้าบ้านให้กับโครงการค่ะถ้าเดินถัดออกไปค่ะบริเวณหลังข้างหลังร้านนะคะเราจะเชื่อมต่อกับลานวัฒนธรรมนาคาวรังซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนนะคะมาจำหน่ายสินค้าร้านชาญชลาเองนะคะเราตั้งใจที่จะเป็นตัวเป็นร้านคาเฟ่ค่ะที่จำหน่ายเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่างค่ะใช่แต่
ต่ว่านักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะซื้ออาหารนะคะจากทางชุมชนริมน้ำเลยค่ะเข้ามาทานด้านในได้ก็คือซื้อจากที่ข้างนอกที่อื่นก็มานั่งทานในนี้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ชานชลาค่ะเวลาพูดถึงร้านชานชลาเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรคะเหมือนที่รถไฟใช่ค่ะก็บริเวณกลางร้านเลยค่ะเราจะมีเป็นที่นั่งค่ะเหมือนรอรถไฟเลยค่ะอ๋อใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะข้างหน้าเราแล้วก็ทางด้านนู้นค่ะจะมีกระดิ่งค่ะเหมือนรอรถไฟเลยนะคะบรรยากาศคล้ายกันเลยเวลาเดินตลาดน้ำมะมวาค่ะถ้าเดินไปเนี่ยเราจะหาที่นั่งได้ยากมากค่ะเราที่เนี่ยเราจะเปิดเป็นพื้นที่เลยค่ะให้สมมุติว่าคนในครอบครัวมาค่ะคุณป้าคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะพาลูกหลานมาแต่เดินไม่ไหวค่ะมานั่งพักที่ร้านชันชลาได้ให้ลูกหลานเดินเที่ยวตลาดน้ำมะฮัวได้เลยค่ะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะสั่งเมนูเครื่องดื่มเย็นๆนะคะนั่งรอได้แบบสบายๆเลยนะคะทีนี้วันนี้ที่เราไปทำกิจกรรมกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายกว่านี้อีกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปทำกันทั้งหมดยังมีอะไรอีกบ้างคะน้องแนนก็ยังจะมีกิจกรรมจักสานค่ะในทางมะพร้าวอันนี้ก็จะมีคุณป้าค่ะคอยมาจักสานให้แต่ว่าช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ออกมาสักเท่าไหร่ค่ะก็จะมีกิจกรรมตัวนี้ค่ะที่นี่เนี่ยตัวโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์วันเวลาเปิดปิดเนี่ยค่ะวันไหนบ้างยังไงบ้างให้น้องแนนค่ะก็จะของเราค่ะเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะจนถึง4โมงครึ่งค่ะส่วนวันศุกร์เนี่ยก็ตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะจนถึงประมาณ5โมงค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะก็8โมงครึ่งค่ะจนถึงประมาณ1ทุ่มค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยสามารถ walk in มาได้เลยไหมหรือว่าต้องจองก่อนหรือเปล่าคะถ้าเป็นกิจกรรมอย่างเช่นเดินชมสวนหรือว่าไปดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวค่ะสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ถ้าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเช่นทำขนมไทยนะคะจักสานต่างๆเนี่ยก็จะให้ติดต่อมาก่อนเราจะมีวิทยากรจากชุมชนให้ค่ะติดต่อท้ายทางไหนคะก็สามารถนะคะโทรนะคะ034752245ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางนะคะทางออนไลน์อย่างเช่นตัวเพจ Facebook นะคะสามารถทักข้อความมาได้เลยหรือว่าจะเป็นทางตัว LINE นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างจอนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ให้น้องแนนเชิญชวนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์แบบ New Normal โครงการของเราเปิดทุกวันนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะมาทำกิจกรรมนะคะเที่ยววิถีชีวิตชุมชนนะคะมาสูดบรรยากาศนะคะท่ามกลางสวนเนี่ยก็สามารถมาที่โครงการได้เลยนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่นะอย่างที่บอกเลยเป็นโครงการที่มีทั้งการพัฒนาแล้วก็มีทั้งการอนุรักษ์ด้วยนะคะมาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่นนะคะของที่อัมพวานะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแนนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศๆในมิติที่มันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะทางพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์ค่ะเราก็จะอนุรักษ์นะคะวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนอัมพวานั่นเองค่ะเราต้องการที่จะอนุรักษ์นะคะวิถีชีวิตแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าชาวชุมชนอัมพวานั่นเองค่ะเชื่อมโยงนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะจากที่ชุมชนอัมพวาไปชุมชนอื่นนะคะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยนั่นเองค่ะเพื่อให้ชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนานะคะไปกับทางโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ด้วยนะคะการเดินทางมาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้เราได้มาเห็นและซึมซับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างลงตัวมีเตาตาลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวหวานหอมห่อด้วยกระทงใบตองแห้งสุดคลาสสิกบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าดีดีเราออกมาเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งกับรายการเมืองไทยดีดีค่ะป้องกันรับมือจมน้ำสาเหตุอันดับต้นๆฆ่าชีวิตเด็กไทย